สวัสดีค่ะนันนี่มีอะไรก็วันนี้มีโปรดักต์ใหม่ของไฟถากเขาทางช็อปเขาบอกว่าเพิ่งออกมาเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะคะมาอันจิ๋วๆอย่างนี้เลยเพื่อนบ้านบางคนคงเห็นแล้วล่ะแต่ว่าก็วันนี้เอามาฝากนะคะเป็นอะไรเอ่ยก็คือเป็นไฟถากรุ่นแจ็คเป็นถุงผ้าลักโลบนี่เองค่ะก็เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะต่อไปแล้วก็ยืดอกพกถุงผ้ากันแบบชิคๆกันได้ละของไฟถากเขาก็จะทำเก๋ๆนะคะเป็นเบอร์ให้เราพับตามที่เขาไกด์1 2 3 4 5ก็เข้าใจทำดีค่ะทำให้รู้สึกว่าการพับถุงผ้ามันไม่ดูสับสนแล้วก็พับได้ง่ายๆแต่ตอนเริ่มจะงงนี่นะคะก็1 2 3 4ปึ๊บขอวางนิดนึง1 2 3 4แล้วก็ม้วนเลยปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยความเด่นของเขาก็คือความที่แต่ละใบจะไม่เหมือนกันก็คือจะเป็นตัวแถบตัวนี้ล่ะค่ะตัวแถบผ้าใบซึ่งจะมีสีที่ต่างกันไปนะคะมีหลายสีสามารถเลือกได้แล้วก็วัสดุของเขาก็จะเป็นรีไซเคิลเหมือนเดิมตรงนี้ก็จะเป็นประกอบด้วยผ้าแล้วก็ตัวสายรัดนะคะซึ่งที่มาจากรถบรรทุกแล้วก็ขวดพลาสติกก็เบาดีค่ะแล้วก็ทรงขนาดก็พอๆกับถุงก๊อบแก๊บที่เวลาเราไปตามซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะก็น่าใช้ดีค่ะราคาก็น่ารักน่ารักสำหรับใครที่อยากจะยืดอกพกถุงผ้าเวลาไปซื้อของตามเซเว่นหรืออะไรยังไงก็ตามสามารถที่จะพับแล้วก็เก็บได้ง่ายๆเล็กๆพาไปไหนมาไหนด้วยในแต่ละวันได้สบายๆก็นี่แหละค่ะอีกอันนึงที่น่าสนใจของไฟถากเขาแล้วก็คิดว่าเพื่อนๆ น่าจะชอบนะคะอ่ะแล้วค่ะโอเค